โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Swiftie ครับเมื่อกันชิ้นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เรามากับหลากหลายช่องมากๆนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งสร้างกันแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอ่านแนะนำตัวกันเลยจากคนนี้ชื่อบิ๊กครับผมต่อไปนะคะออยครับพี่ออยจากช่องวิกตอรี่ค่ะต่อไปค่ะคูปองค่ะอ๋อคูปองเหรอคะไม่คุ้นหน้าเลยต่อไปค่ะชื่อหวานค่ะมาจากช่องฟลอเรนซีค่ะโอเคต่อไปค่ะสวัสดีครับผมการฟรีโต๊ะครับคนนี้ล่ะสวัสดีครับนนท์มาจากช่อง D Zero ครับโอเคคนสุดท้ายสวัสดีครับผมปุ๊กสไลด์สปาร์คครับผมโอเคนั่นเลยค่ะทุกคนวันนี้เรามากัน8คนนะคะแล้วเราจะมาสร้างกันเป็นทีมก่อนอื่นเลยเชิญทุกคนไปที่เลือกทีมกันก่อนนะคะเราจะสุ่มกันเอาไปเลยยังไงอ่ะเดินไปเหยียบเลยเหยียบใครเลยจะได้ทีมเนี่ยครับปึ๊บแล้วก็เดินออกมาจะเป็นทีมละ2คนนะคะเดี๋ยวไปสุดท้ายทีมละ2คนทีมเนี่ยทีม A ค่ะใครทีม A อ๋อ2ผม C ครับผม C ครับ D ครับ D ต่อไปตัวแทนนะคะไปสุ่มพื้นที่ก่อนเลยไปไปตัวแทนอ่ะครับอะไรดีซีโร่ไปเลยนี่อ่ะมาครับเขาบอกว่าผู้หญิงน้ำหน้าหวานมันจะเป็นอะไรที่ดีหวานหวานนำเลยสี่อะไรวะทีมที่สี่ได้หนึ่งไปของเราเรียกไหนนะหนึ่งเลยโอเคไปกันประจำที่ที่มารับเตียบที่หนึ่งไงก็คือแบบเราได้ที่หนึ่งไงเล่นใช้ได้ใช้ได้แล้วก็โจทย์ในวันนี้ด้วยค่ะทุกคนเป็นบ้านฮาโลวีนค่ะก็สร้างยังไงก็ได้นะคะเป็นให้มันเป็นบ้านฮาโลวีนแล้วก็หลังจากหมด10นาทีเราต้องเดินไปบ้านหลังต่อไปของใครก็ไม่รู้แล้วก็สร้างต่อเขานะคะกติกามีแค่นั้นสร้างบ้านโหดฮาโลวีนพอดังปั่นบอกเลยเอ้าพูดจุดไม่ขึ้นเดี๋ยวๆนี่ไงผมจุดได้อ้าวจุดไปแล้วหรือว่าต้องเปลี่ยนพื้นก่อนเราต้องสร้างเป็นโครงให้มันได้ภายใน10นาทีอ่ะครับผมโอเคครับมั่วไปเลยแล้วกันผมต้องดูก่อนใช่ไหมแล้วผมสร้างไม่เป็นอันนี้เราก็มั่วเหมือนกันฮาโลวีนมันควรจะมีอะไรบ้างอ่ะก็ฟักทองนายสร้างฟักทองเป็นไหมโอเคครับอันนี้คือบ้านเป็นยังไงคิดว่านะแต่ไม่รู้จะออกมาเป็นบ้านไหมผมกำลังนึกอยู่ว่าบ้านถ้าพูดถึงฮาโลวีนมันต้องมีอะไรบ้างบ้านเก่าๆดูแค่นี้บ้านแบบเป็นบ้าน2ชั้นละกันโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวก่อนจะทันไหมแม่คือถ้าสมมุติถ้าเราสร้างมาเสร็จคือเขาก็จะมาสร้างต่อให้เราใช่ไหมครับใช่เราแค่วางโครงวางอะไรไม่เฉยๆก็ได้นั้นเอาเป็นว่าอ๋อโอเคเราทำหลังคาแบบทรงไทยดีมะมันน่าจะดูหลอนอยู่บ้านไทยร้างเหรออือหือก็คลิปนี้ก็จะดูเงียบๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าบุ๋มเกรงมากเลยไม่ค่อยชินกดพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างลงศพแล้วกันนึกอะไรอ๋อผมนึกออกแล้วอะไรอ่ะนึกออกแล้วเอ้ยไม่ได้เอาใหม่เฮ้ยแน่มีคนแอบมองมันยังไงเนาะเนี่ยตายแล้วเถียงกับตัวเองก่อนไม่เน้นเพอร์เฟกต์ใช่เน้นเสร็จไม่เน้นเพอร์เฟกต์เนี่ยพวกมันสร้างเกินไม่ใช่หรอคือผมคือเราห้ามสร้างเกินใช่ไหมใช่อยู่ในพื้นที่ของเราถ้าเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งใช่ผมว่าจะสร้างกว้างกันนี้แต่ว่ามันเกินโอ้มันติดกับหลังคาบ้านแล้วทำยังไงมันถึงจะดูแบบเก่าๆหักๆพังๆทุกคนครับผมอาจจะสร้างบ้านไม่ค่อยสวยนะครับนี่คือสกิลที่เรียน Minecraft มาเอ้ยไม่ใช่เรียนเล่น Minecraft มาทั้งหมดยัดมาจัดเต็มไปเลยไม่เป็นไรเราไม่เน้นสร้างสวยหรอกเพราะคนอื่นก็ต้องมาสร้างใช่คนอื่นเขาก็มาทำของเราต่ออยู่ดี
ผมนึกแค่ว่าถ้าผมสร้างของคนอื่นมันก็จะเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะออกแนวปั่นๆหน่อยถ้าเราไปสร้างต่อจากคนอื่นใช่เราจะตั้งใจสร้างแค่ของตัวเองแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปั่น เราไม่เน้นสวยเราจะเน้นให้คนอื่นผิดหวังมันดูใหญ่กว่าที่คิดแฮะเหลือ4นาทีแล้วเดี๋ยวนะแบตโทรศัพท์จะหมดก่อนมั้ยเนี่ย ตายแล้วลืมชาร์จแบตหรือเป็น 3% เอาละค่ะระหว่างแบตโทรศัพท์กับเวลาของเราอันไหนมันจะหมดก่อนกันผมคือเราจะกลับมาสร้างของตัวเองได้ไหมครับไม่ได้ครับ3นาทีแบตเตอรี่อย่าเพิ่งหมดขอร้องแล้วก็เพิ่มอะไรดีให้มันดูเก่าหนูคิดไม่ออกเลยทุกคนโอ้มันเลยมานิดนึงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมั้งยายแมงมุมเราต้องแปะเข้าไปค่ะทุกคนให้มันเก่าๆเข้าไว้มันมีคนแอบมองทีมข้างๆมองเดี๋ยวนะโอเคไล่ไฟมาแล้วแปะไปยังไม่หล่นบรรยากาศแบบเวลามองเราต้องปรับเป็นตอนกลางคืนด้วยไหมใช่น่าจะต้องแบบนั้นมันเป็นฮาโลวีนเดี๋ยวโอ้ผมสร้างเกินไหมเนี่ยเกินมาบล็อกนึงคงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วคิดดูนะอีกตั้ง3ทีมก็จะมาสร้างบ้านเรา น้องจะยังเหลือเป็นโครงอยู่หรือเปล่าดูรวมๆก็โอเค แล้วเราทุบของเขาได้ไหมอ่ะแบบสมมติถ้าเขาสร้างของเขาแล้วเราสามารถทุบของเขาได้ไหมน่าจะได้นิดหน่อยแต่ว่าให้เหลือโครงของเขาอยู่เหลืออีก30กูวีเดี๋ยวเตรียมจุดทุบให้หน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวพัวอยู่นี่แล้วก็จะได้ไปป่วนของคนอื่นต่อแล้วค่ะแต่เราสร้าง10นาทีก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะใช่ไหมเยี่ยมดูมีความเก้าตรงหน้าอีกก้อนขอร้องอุ้ยหมดเวลาเรียบร้อยหมดเวลาจุดพุเลยจุดพุฟิวหมดเวลาค่ะหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วเราต้องไปพอร์ตไหนอ่ะพอร์ตต่อไปของเราเลย3เอ้ยเรา2เราก็ต้องไป3ใช่โอเคเขาอยากโอ้ฝั่งนี้สร้างอะไรครับเนี่ยโอ้ นี่ใช่ไหมโอเคนี่คือเหมือนแตงโมเลยฮะจุดพุเริ่มมาเอาละละเลงต่อเออเดี๋ยวมีคนยังไม่ไปใครเดี๋ยวนะมีคนมองข้างบนนี้ต้องดูเตียงของเขาก่อนเขาทำเตียงโมอ่ะแบบว่าเราต้องดูสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือน้อนแตงโมเขาต้องการอะไรเราก็ต้องทำให้เขาอย่างนั้นจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนไม่ดีดีนะมาค่ะมั่วกันเถอะผมทำเป็นแบบมือซอมบี้ออกมาจากพื้นแล้วกันเฮ้ยแจ่มเลยให้หน้าไอ้นั่นมันทำยังไงอะหน้าซอมบี้เพิ่มความเขียวให้กับบ้านหลังนี้โอเคแล้วเราจะสร้างมือใช้เวลาตอนนี้ทำหัวซอมบี้กันเรากลับไปดูของพวกเราเลย ไม่เหมือนที่คิดไว้เป็นปีศาจแตงโมซอมบี้แตงโมไปเลยค่ะทุกคนอ๋อผมอ๋อใช่ใช่โอเคเลยนะตรงนี้ทำเป็นแบบลูกตาก็น่าจะสวยคนดูช่องผมอาจจะงงๆว่าอยู่ๆทำไมมาสร้างบ้านเปลี่ยนฟิลใช่ครับทุกคนเปลี่ยนฟิลทำแนวสตอรี่มันน่าเบื่อเกินไปแล้วนี่ไม่ใช่ซอมบี้ที่เราคิดไว้นะคะนั่นคือซอมบี้เวอร์ชันเละอุ้ยปากมันต้องรวมมาข้างมองอุ้ยไม่เห็นเป็นเหมือนปากเลยมันปากตรงหน้าอีกก้อนมันจะเป็นครีปเปอร์แทนเหมือนครีปเปอร์มากอันนี้อะไรวะเนี่ยมันดูขวางมากเลยแต่ก็ฮาดีไหนอ่ะก็แล้วผมจะทำเป็นมือฟอกออกมาจากดินไงไม่เป็นไรเน้นปั่นไปแล้วตอนแรกจะสร้างให้สวยปึ๊บน้องแทบจะไม่ใช่ซอมบี้แล้วน้องแทบจะเป็นตัวอะไรซัมติงตั้งชื่อน้องว่าปีศาจแตงโมมือกระดูกมือโครงกระดูกกำลังถือหัวใจได้นะได้เราดูหัวใจผมก็สร้างไม่เป็นอุดรูบ้านหน่อยเดี๋ยวทอร์นาโดซัดฝนเข้ามาเกี่ยวอะไรกับทอร์นาโดไม่เกี่ยวโอเคได้อยู่ทุกคนเมื่อไหร่บุ๋มจะหายเกรงสักที
นั่นสิผ่านไป5นาทีแล้วครับเยี่ยม5นาทีแล้วเหลือไปได้อีก5นาทีก็ยังทำให้ของเขาเละนี่มันเละไปเนี่ยเละผมว่าก็น่าจะใช่โอเคโอ้ได้อยู่นะน้องมีความสีแดงเข้มเอสวยอยู่นะโอเคครับสวยอยู่โอเคแต่ตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน้องอาจจะเป็นปีศาจสลามก็ได้หนอนปึ๊บ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 มันจะสร้างอะไรต่อดีคิดไม่ออกแล้วอะผมก็เคสอยู่ตอนแรกว่าจะทำเป็นแบบว่าแบบว่าแบบหัวออกมาจากพื้นแต่แค่มือก็ไม่รอดแล้วเลยไม่เอาหัวดีกว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นมือของน้องตัวนี้ที่เป็นมีแต่กระดูกมันไม่เห็นเหมือนเลยเหมือนบุ๋มยิ่งสร้างมันยิ่งเละนะคะโอเคแบบกระดูกไงเออกระดูกเหลือเวลาอีก4นาทีเยี่ยมอีกตั้ง4นาทีอ่ะทำอะไรต่อดีอ่ะใส่แตงโมให้เขาไหมนึกไม่ออกแล้วที่ยืนนี่คือกำลังคิดอยู่นะครับมีคนแอบมาดูไม่เป็นไรมันไม่ใช่บ้านเราหรอกทำไปปึ๊บเลยสนองความแตงโมให้เขาดูด้วยได้ไหมอ่ะน้องยังเหลือโครงอยู่ใช่ไหมทำไมไม่เหมือนเขาจะเน้นตกแต่งข้างในในบ้านนะข้างนอกดูเหมือนเดิมเรายังไม่ตกแต่งข้างในให้เขาเลยชิ้นนวลสีเลือดนี่มันของคลาสสิกโอเคแต่ที่นอนเรียบร้อยเราคิดไม่ออกเลยยี่ห้าคูณยี่ห้าแล้วแบบมันสร้างเยอะกันขนาดนี้ถ้าเราไปรอบสุดท้ายมันก็ไม่น่ามีให้สร้างแล้วมั้งใช่ไหมนั่นแหละผมคิดว่าแค่นี้มันก็ไม่มีให้สร้างแล้วมันดูเต็มไปหมดแล้วหรือว่าเราสร้างแบบใหญ่ไปไม่นะไม่รู้ข้างๆเราเขาสร้างอะไรอ่ะโอ้ฟักทองแบบดูสปอยมาค่ะทุกคนสร้างต้นไม้แห้งเพิ่มไหมบ้านเตรียมฮาโลวีนฮาโลวีนต้องนึกถึงอะไรแวมไพร์เหรอฮาโลวีนนึกถึงผีค้างคาวแวมไพร์เฮ้ยค้างคาวโอเคเรามองให้มันเป็นต้นไม้แล้วกันสร้างเป็นแนวบ้านสิ่งก่อสร้างนี้จะสร้างไม่ได้เลยอีกหนึ่งที่ย้ำจะได้ไปที่อื่นกันแอบดูกันซะหน่อยฝั่งนั้นเขาสร้างไว้เต็มมากก็เราจะไปทำอะไรได้เนี่ยจ้า โอ้นั่นเป็นพอร์ตของคูปองนั่นแหละเราคิดว่าได้มันก็ต้องได้ก็มาดูกันว่าไหนมันจะสวยสุดโน่หนึ่งมันต้องเป็นของเราอยู่แล้วค่ะทุกคนหรือเปล่าเขาแอบมาดูแล้วแอบมาดูดูหน้าอะไรนี่ไม่ใช่บ้านเราเลยงงเลยงงนะหมดเวลาโอเคไปกันต่อจุดพลุปิ้วมาอู้หูเนี่ยแล้วสร้างไว้สักขนาดเนี้ยนอนฟักทองทั้งหลังโอเคเริ่มนะจับเลยโอเคครับมา3 2 1เริ่มจับเวลาครับ10นาทีไปเราจะสร้างอะไรต่อดีของข้าจะเป็นแนวฟักทองใช่มันดูมีทุกอย่างแล้วอะเหลือแค่ข้างในแล้วทำเหมือนเลือดสาดได้ไหมแบบวางเลสโตนได้แล้วก็มีกระโหลกสักหน่อยผมมันจะสร้างสูงแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าผมว่ามันน่าจะสร้างสูงต่อไปได้ได้โอเคฉันสร้างให้มันสูงทำชั้น2ให้เขาแล้วก็จะมั่วไปนี่ตั้ง10นาทีเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเวลาเยอะผ่านไปแล้ว1นาทียับแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแป๊บหนึ่งกำลังเคสอยู่มันต้องมีความครีเอทสูงมากๆใช่ในความที่มาสร้างต่อจากคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรถึงน้อยทางเข้าก็เป็นทางเข้าแล้วเดี๋ยวนะเห็นเหมือนมีบันไดใช่ไหมของเขาบันไดขึ้นดาดฟ้างั้นบุ๋มก็จะมาทำบันไดทางขึ้นตรงกลางเลยอีกทีกลางตรงไหนกลางตรงนี้โอเ
แล้วค่ะเริ่มเข้าสู่หมวดมั่วเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรในหัวเลยชึบเขาจะต้องภูมิใจผมจะทำให้ภูมิใจให้ได้ ไม่ผิดหวังนะครับทุกคนเราก็จะพยายามไม่ทำบ้านเขาพังนะคะหวังว่านะเขาไม่ได้แบบสร้างสวยขึ้นสร้างต่อกันแต่เราก็พังทำให้พังเราไม่ได้พังเราช่วยตกแต่งแค่มันดูแบบนี่กว่าเดิมนิดนึงต่อไปข้างบนนะคะทุกคนดูนะตรงนี้มันดูประหลาดกว่าชาวบ้านเขาโอเคแต่ดูสิเขาสร้างอะไรต่อเราจ้ะเอาเลยตอนนี้คุณ D Zero ทำอะไรอยู่คะทำชั้น2ครับกำลังนึกอยู่ว่าจะทำฟักทอง2ชั้นอ๋อฟักทองในฟักทองอีกทีเป็นฟักทองน้อยๆข้างบนธรรมเนียมของเราก็คือการตามแปะที่นอนให้กับทุกบ้านค่ะต้องภูมิใจแน่ๆถ้าเราสร้างอลังการเขาก็จะเขาก็น่าจะชอบใช่ไหมตอนนี้ผมพยายามทำให้มันไม่มั่วที่สุดแล้วโอเคเวลาผมเล่นบิลด์แพทเทิร์นอะไรแบบเนี้ยไฮพิกเซลได้อย่างเนี้ยสร้างอะไรที่แบบมันใหญ่ๆอลังการมันจะได้คะแนนเยอะใหญ่ไปก่อนไม่รู้จะทำอะไรโตแล้วค่ะกับชั้นนี้ตกแต่งด้วยทองด้วยนะไม่ธรรมดารวยจัดประตูเข้าไปต่อไปก็เป็นเหลือเวลาอีกกี่นาทีโอ้ผมโอเคอีก6นาทีครับโอ้ยใกล้6นาทีเนาะ คิดไม่ออกแล้วอ่ะห้องน้ำถ้าเมื่อวานเลือกเป็น15นาทีก็ไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วเห็นไหม10นาทียังไม่รู้จะสร้างอะไรไงใจดีคืออะไรวะเนี่ยทำห้องน้ำให้เขาด้วยมีเลือดไหลออกมาจากฟักทองแล้วกันใส่หัวคนเข้าไปค่ะอุ้ยเหี้ยตายในห้องน้ำ1ก็มีตกใจกันบ้างแหละเขาเห็นเขาแอบมามองด้วยตอนนี้อยากแอบไปดูบ้านตัวเองมากเลยโอเคมีที่อาบน้ำพร้อมคลิปนี้ยาวนะเนี่ยจะตัดยังไงให้มันเหลือนิดเดียวเฮ้ยมีเสียงระเบิดมีใครระเบิดบ้านย่านะบอกว่าคงจะไม่ใช่บ้านเราได้กลิ่นการทำลายอย่าบอกนะมีคนทำลายบ้านอย่างนี้ต้องบินดูฝั่งไหนไม่ใช่ฝั่งนี้เขาน่าจะระเบิดให้เราตกใจเล่นคือตอนนี้ที่ผมสร้างอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ้าวเดี๋ยวนะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ไหมเรามองเป็นอะไรเรามองเป็นไอ้นั่นนะที่มันเป็นเครือของฟักทองเลือดไหลจากมะม่วงทำห้องครัวหน่อยดีกว่าทุกคนไปตัวนี้บุ๋มได้ทำสิ่งดีๆให้บ้านของเขาไปเรียบร้อยนะคะสูงมากมันเป็นบ้านที่แปลกที่สุดที่เคยสร้างมา3อันนี่คือแปลกที่สุดเพราะทำให้เขาหัวล้อย้ออันนี้เลือดไหลทุกที่เพิ่มตาให้มันดูมีความน่ากลัวหน่อยดีกว่าทุกคนบุ๋มจะใส่ตาสีแดงทุกคนไม่ต้องงงนะครับว่ามันคืออะไรใช่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เราทำเป็นเหมือนเลือดผุดออกมามันทำยังไงคิดไม่ออกแล้วสิเฮ้ยอ้าวสวัสดีพี่วิกสงสัยเขามาตรวจที่บ้านเขาหรือเปล่านะบ้านเบอร์3น่าจะใช่นะโอเคเขากลับมาตรวจบ้านเขาไม่ต้องห่วงเราไม่ทำเลยเขางงว่าเราทำอะไรบ้านเขาฟังใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฝีมือเรานะไม่ต้องห่วงครับทีมก่อนหน้านะเล่นไปแล้วมีการมาตีหน้าด้วยไม่สวยตรงไหนอุปกรณ์มาวงปรากฏว่าวงทั้งหมดไม่ใช่ไอ้อันนี้ไม่น่าใช่บ้านเขานะบ้านเขาคืออันต่อไปเขายังสร้างไม่ถึงตรงนี้หรือเปล่างั้นน่ะงั้นเราก็คงต้องประมาณนี้เลยค่ะเนื่องจากคิดไม่ออกกันแล้วอะไรดีอ่ะนี่ไงดอกไม้ตายตัดไปให้ทั่วเลยมาตายแล้วก็มีอะไรที่มันดีโอเค
จุดพุเลยย้ายย้ายนี่คือจากข้างนอกตลกมากเลยน้องเหมือนโลอัศวินมาครับพี่อันต่อไปมาโอเคน้องคือฮาโลวีนเริ่มจุดพุก่อนจุดพุจุดเลยโอเคเดี๋ยวนะนี่คือนี่คือแบบเป็นโบสถ์แล้วข้างในมีศพคนอ๋อมีศพแล้วยังไงต่อเราจะทำอะไรได้มันเต็มไปหมดเลยใช่ตายแล้วตกแต่งบรรยากาศนี่ผมก็หาที่ตัวเองสร้างก็ผมต้องสร้างอะไรต่อเนี่ยอุ้ยดูเขาแต่งให้เราด้วยมีนี่ด้วยนะคนตาบนต้นไม้แขวนคอโอเคนะดูเข้ากับบ้านมากเดี๋ยวเขาสร้างให้เราโอเคมากเลยว้าเราก็สร้างให้เขาดีดีผมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเขามีผ้านี่ด้วยผ้าแบบผีอ่ะแบนเนอร์ผีอ๋อที่มันเป็นรูปผีใช่ป่ะใช่มันคืออะไรวะเนี่ยเราไม่รู้โอเคเยี่ยมเราตกแต่งบรรยากาศแล้วกันนะคะเขาทำข้างในไปหมดแล้วบ้านหลังนี้อะไรที่มันดูเก่าๆนี่ไงเจ้าของทีเขามาดูนะอะไรไม่ได้ทำมั่วจริงเลยมันไม่มีอะไรให้เติมแล้วอ่ะสำหรับตรงนี้มันเต็มไปหมดแต่เราต้องนั่งเฉยๆ10นาทีก็ไม่ใช่เราน่าจะทำกฎมาแบบว่าครั้งแรก10ครั้งที่2 7นะมันลดลงเรื่อยๆเนาะใช่มันน่าจะแบบลืมคิดไปว่าคนอื่นเขาน่าจะสร้างเต็มไปหมดแล้วมาไป2นาทีแล้วนะครับบินเล่นอยู่2นาทีกำลังคิดอยู่ตอนนี้คือเกิดความตันค่ะคิดอยู่แน่นี่คือแบบตันที่สุดแล้วโอเคคิดยังไงก็คิดไม่ออกแป๊บนึงนะทำกินลองทำอะไรที่มันมีฟักทองขังข่าวยักษ์ดีกว่าขังข่าวยักษ์เอ้ยอ๋อรู้แล้วนี่ถ้าบุ๋มทำอะไรบุ๋มก็ไม่รู้นี่แค่ทุกคนโอเคให้หัวสร้างแวมไพร์ดีกว่าไม่เหมาะเอาให้เต็มที่ไม่ต้องมีทางเดินกันเลยแล้วก็สร้างทับพื้นที่ทางเข้าบ้านของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาเข้าอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ข้างบนมีที่ให้ตกแต่งอ่ะมาตกแต่งเต็มแล้วโอ้ยนะทำเก้าอี้เสริมให้เสริมเนี่ยโบสโอเคนอนคือโบสเน้นน่ารักบ้านดีกว่าลงเน้นสร้างน่ารักน่ารักอย่างนี้ต้องผีน้อยไอ้มันมีอะไรที่มันแปลงเป็นเขี้ยวได้นี่เขี้ยวแต่มันจะไม่ใช่ไม่ใช่เขี้ยวเลยน้องดูเป็นฟันนิดนึงเหมือนหมีเขี้ยวนะท่านนี้นึกอยู่ว่าทำเขี้ยวเดี๋ยวนะถ้าเป็นไอ้นั่นน่ะไอ้หินงอกหินย้อยเฮ้ยนี่ไงน้องก็ดูเป็นเขี้ยวอยู่โอเคนี่ยังเป็นคงเป็นทางเข้าบ้านอยู่นะคะจะทำเป็นเลือดติดปากไม่ได้ตันกับการสร้างบ้านเป็นปีศาจหัวแหลมไปแล้วกันอุ้ยมันทำมันใหญ่ขึ้นได้ไม่ทำไมของเรามันสวยยังเลยโอ้แอบดูแอบดูมีระเบียงให้ด้วยโอ้มีเฮ้ยโอเคมากคือสวยมากแล้วก็สวยแล้วก็ทำคนอื่นสวยมั้งก็สวยมั้งต้องมีมั้งด้วยโอเคคิดไม่ออกอีกแล้วหนึ่งรั้วหินช่วยเราได้ปี๊บปี๊บโอ้โหอันนี้คืออะไรบาดหลวงแวมไพร์แวมไพร์โอเคขอโทษที่มองเป็นบาดหลวงดูเต็มเต็มเป็นไงดูเต็มเต็มตัวนี้คิดไม่ออกปล่อยน้องมาแค่นี้ดีไหมไปดูแวมไพร์ก็เหมือนบาดหลวงนะแอบดูมกว้างโอ้โหของเราสวยอยู่นะสวยสวยที่สุดเลยใช่มั้งอวยเวลของตัวเองไว้ก่อนเวลของตัวเองไว้ก่อนปลดล็อกแอชิปเมนต์เฉยจุดเทียนดีกว่าเออมีเทียนสีนี้ด้วยเหรอเอาสีส้มเองมันมีด้วยเหรอทำไมผมไม่เคยเห็นนึกว่าแบบเขาไล่เฉดสีอันนี้ก็มีนี่เนี่ยเทียนฟ้าเก็บรายละเอียดต่อดีสุดท้ายโอเคปึ๊บปึ๊บอุ้ยสร้างเลย ไปเล่นบ้านเขาเฉย30 วิ 30 วิตั้ง30 วิอันนั้นคืออะไรอ่ะเขาไปทำอะไรต่อบนใบไม้ของนายแล้วก็ไม่รู้ใบไม้ผมก็ไม่รู้ว่ามันพอร์ตเมื่อกี้แบบ
มันจันนี่จันมีตาสีหมดเวลาครับหมดเวลาโอเคทีมหนึ่งนี่ทีมของใหม่ของทีมไหนคะเนี่ยมาเลขหนึ่งของหนูกับพี่มิค่ะอันนี้สร้างเป็นอะไรคะมันเหมือนกับที่คิดไว้ไหมก็เหมือนนะมันคือต้องเรียกว่ามันเกินจินตนาการของพวกเราสองคนมากเลยใช่มันก็เข้าทีมเข้าโจทย์ที่เราแบบว่าตั้งไว้ใช่ครับจริงๆแล้วเราต้องการจุดประสงค์เราคือเราต้องการสร้างลงศพนะครับแต่ตอนนี้คือมันบ้านลงศพมันหลุดไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะครับตอนเนี้ยก็เป็นโลกครับไม่รู้ด้านในนี่คือแบบเปิดโลกมากเหมือนผมกำลังท่องอวกาศยังไงก็ไม่รู้เลยบ้านอาจจะบินแล้วอันนี้ฝีมือทีมไหนแล้วไม่รู้นะใช่คือข้างล่างเป็นเขาวงกตข้างบนเป็นห้องดิสโก้นี่ตรงนี้มีทางขึ้นนะเราก็เพิ่งเห็นตอนนั้นน่ะเขาทำเป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงบันไดต้องบอกเป็นห้องดิสโก้ไงบอกแล้วทีนี้มันคือห้องดีห้องดีห้องดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาในผับแห่งนี้นะคะไอ้นี่ก็นี่ก็แบบเป็นโบสถ์หรือเปล่าใส่เก้าอี้ให้เชียร์ได้แล้วก็เปิดเพลงใส่เก้าอี้โจโจเหมือนแบบเหมือนมานั่งฟังธรรมเลยฟังธรรมเป็นโบสถ์หรือเปล่าแล้วนี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะน้องคือหมีที่เป็นปีศาจนะคะproud to present ด้านบนมีบาทหลวงนะโอ้ไม่นะด้านบนมีบาทหลวงด้วยนะอ๋อมีบาทหลวงนึกว่าพ่อมดมีเดี๋ยวคนมองเป็นบาทหลวงเห็นไหมตอนแรกจะสร้างแวมไพร์ผมคิดว่ามีไอ้นี่ลอยๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวัฏจักรนะครับเพราะว่าพอเราจะตายปุ๊บเนี่ยเราก็มาเต้นกับบาทหลวงในห้องดิสโก้นั่นเราก็ลงเต้นกับบาทหลวงใช่มันคือวัฏจักรของชิงคงแปลกนะเนี่ยแท้ใช่ไม่ใช่หมาน้องคือปีศาจฟักทองไอ้ที่แรกพี่บอกหมีมีแหละมีปีศาจฟักทองไงน้องตายด้วยการกินฟักทองตอนแรกผมนึกว่ามังกรแต่มีแต่มีไม่ครบมากเลยนะครับนึกว่ามังกรเหมือนกันมันมีเขาอ่ะมังกรฟักทองไม่นะมีนี่โกรธมากเลยไม่ได้สร้างตัวให้ด้วยสร้างแต่หัวจริงมีแต่หัวนกโผล่ออกมาจากข้างล่างไงทุกคนจีเนียสมังกรนอนฝังดินไปค่ะแม่เล็กสองต่อนี่คือบ้านของเราเองไม่รู้ว่าโดนแต่งเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้ก็มันสวยงามทีมของเราคือน้องแคสเปอร์น่ารักมากคือบ้านผีสร้างแถวนี้แหละอันนี้ต้องยกความดีให้น้องหวานเลยนะครับที่สร้างผีน้อยมีเหตุด้วยครับเพราะว่าดูน่ารักนะเพราะว่าทั้งคลิปนี้หวานอวยผีน้อยอย่างเดียวเลยแบบทุกหลังมาเมนเดอร์มาอยู่ในโรงศพก็ทีแรกในโรงศพมีน้ำแล้วมีปลาน่ะเลยเอาซาลาเมนเดอร์มาปล่อยอ๋อแล้วมันกินปลาหรือเปล่าเนี่ยใช่มันก็กินเข้าไปเลยโอ้โหมันดูเต็มมากกว่าที่เราคิดเยอะค่ะใช่นี่มีคนผูกคอด้วยให้มันดูมีความแบบดาร์กสักเล็กน้อยผูกคออะไรยืนไม่ด้วยชาดันนั่นโคตรเนียนก็ใช่กำลังเหมือนกำลังโดนบูชาป่ะเราไปพล็อตต่อไปกันแดนอันนี้บ้านมนุษย์แตงโมเดี๋ยวนะอะไรตัวแตงโมมนุษย์แตงโมอันเนี้ยงงมากว่ามันคือตัวอะไรมนุษย์แตงโมใช่คือพวกเราสองคนนะครับคืองงมากว่ามันคือตัวอะไรผมก็หวานเลยคิดว่าถ้างั้นจะทำให้น้องน่ารักน่ารักเลยน้องมีต่างหูด้วยตอนแรกอะตอนแรกเขามาแค่โครงแตงโมไงแล้วเราก็ใส่หัวเข้าไปแล้วรอบแรกมองว่าเป็นแบบเบบี้ซอมบี้อะไรอย่างงี้ก็เลยใช่ใช่อะไรวะใช่แล้วอันนี้น้องก็มีแบบแล้วอันนี้ของคุณดีซีโร่เขาให้เดาว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนไม่น่าเจ้าของมาตรวจผลงานบ่อยมากเลยไม่รู้ใช่บินมาดูบ่อยมากแล้วตกลงอันนี้คืออะไรอ่ะจริงๆเป็นไฟว่าเป็นบ้านแตงโมเป็นมือโครงกระดูกมาจากใต้ดินโอ้ไม่หนูว่าแก้วน้ำที่มันมีเลือดไม่นะแก้วแต่ว่าแก้วแตกอะไรเงี้ยเลยเพิ่มไฟข้างบนให้เพื่อแบบว่ามีผีน้อยอีกแล้วอันนี้มาทุกบ้านภูมิใจนำเสนอมากทุกคนเป็นแบบว่าเป็นผีที่มีทุกบ้านเป็นหัวที่อยู่ในขวดโหลไม่มีใครเห็นเลยว่ะโอ้ยแม่มันจะเอาแบบเอาไว้แบบตรงกลางเลยอะไรเงี้ยเอาไว้ตรงกลางเลยคืออะไรหัวดองมันคืออะไรไงหัวดองใช่ขวดโหลอะไรอ๋อโอ้โหเอ๊ะจะพูดคำนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาจำแล้วจำแล้วจำแล้วแกจะก็ตกใช่ไหมเนี่ยหัวดองไงดองหัวอ๋อดองดองโอเคโอเคเรามาหลังถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคบ้านฟักทองอันนี้ของทีมไหนนะเนี่ยพี่มิ้งบอกว่าเป็นเนื้องอกเนื้องอกโอ้โหเนื้องอกจบแล้วจริงแล้วอ่ะ
คือเคยเห็นแบบไอ้ฟักทองแบบของจริงแล้วแล้วคือแบบว่าไอ้ใบไม้ข้างบนคือมันไม่ใหญ่เท่านี้ครับแต่ว่าอ๋อนี่มันเป็นหนอกครับผมมันนึกทำถึงเนี่ยไอ้ฝนปีศาจอ่ะเนื้องอกเนื้องอกพูดซะเสียหมดเลยอ่ะสงสารน้องถ้าเกิดถือว่าเราแบ่งเป็นส่วนอ่ะคือแบบเหมือนใบไม้มันจะใหญ่เท่ากับฟักทองเลยก็ไม่รู้อันเนี้ยเหมือนวิหารเลยอ่ะแล้วมีคนต้อนรับด้วยจริงเหมือนจริงมีห้องน้ำด้วยองค์พระนี่มันปราสาทห้องน้ำโดยคุณบูมส์เอาว่ะแล้วเป็นแบบฮันนี่ด้วยแล้วดูรวยมากเลยนะตกแต่งด้วยบล็อกทองใช่บ้านรวยครับบ้านรวยครับรวยขนาดนี้แต่ว่าเจ้าของบ้านผูกคอตายไปแล้วค่ะอยู่ตรงนี้น่าอนาถใจนะคะมีหลุมศพเจ้าของบ้านด้วยมีชื่อด้วยของบ้านมีคนเดียวใช่ผมเป็นคนรับใช้เขาเองครับเจ้าของบ้านได้มีปุยเย่ไปแล้วใช่ครับหายไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับIP ค่ะสรุปผมเป็นเจ้าของบ้านเองฟอสต์ของบ้านคนเก่าตายไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนชอบบ้านทางไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเย้